สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่28ธันวาคม2566ครับใกล้จะสิ้นปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันนะครับผมก็ถ่ายกล้วยไม้มาอวดกันอันนี้ก็เป็นช้างกระแล้วครับที่จันทบุรีนะช้างกระนี่ก็จะบานก่อนนะครับเนี่ยก็บานจะโรยแล้วล่ะครับเนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งเลยทีเดียวปลูกไว้กับขอนไม้นะครับก็มีช้างกระช้างเผือกช้างแดงอันนี้จะเป็นช้างกระปลูกติดไว้กับขอนไม้ส่วนอันนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นแวนด้านะครับแวนด้าฟ้ามุ้ยซึ่งถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยที่สุดของโลกชนิดหนึ่งนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าฟ้ามุ้ยเนี่ยมันจะชอบขึ้นในที่สูงจากระดับทะเลเป็นพันเมตรละครับแต่ว่าที่สวนเนี่ยมันก็สูงจากทะเลประมาณสัก500เมตรมันก็พออยู่ได้ละครับออกดอกให้ได้ชื่นชมสวยงามดีทีเดียวแวนด้าฟ้ามุ้ยครับถือว่าเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่สวยมากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็นำมาปรับปรุงพันธุ์ให้มันปลูกในที่ราบได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้ป่าพันธุ์แท้มันต้องปลูกจากสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรปลูกในที่ราบมันก็ไม่ค่อยออกดอกแล้วมันก็ไม่ค่อยรอดหรอกครับก็แถวพม่าแถวภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากแถวโน้นนะครับก็จะพบได้นะครับต่อไปก็จะเป็นกล้วยไม้ที่จะบานในช่วงนี้นะครับก็คือเนี่ยโอโน่ครับมีกลิ่นหอมมากเลยเป็นเอื้องสายก่อนออกดอกก็จะทิ้งใบหมดเลยนี่มันเริ่มบานแล้วล่ะครับเอื้องสายโอโน่ครับเนี่ยตอนนี้สีสวยมากเลยทีเดียวกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับมาช่อแรกเลยทีเดียวหอมฟุ้งเดี๋ยวประมาณกุมภานี่จะมาเป็นพลึดเลยล่ะครับจะมาเยอะมากอันนี้เป็นเอื้องปากนกแก้วครับก็ออกดอกดีนะครับเลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากอันนี้ก็เป็นช้างกระครับช้างกระก็ตรงนี้ก็ปลูกเนี่ยช้างส้มนะก็จะบานดีทีเดียวนะครับช้างกระช้างส้มเหลืองจันทร์ก็เริ่มมาแล้วนะครับจะให้ดูเหลืองจันทร์นี่นะครับเหลืองจันทร์ตาจุดอันนี้ก็เริ่มมาแล้วเกาะไว้กับต้นกันเกรานะครับเดี๋ยวอีกประมาณมกราคมพานี้เหลืองจันทร์จะบานพลึดเลยล่ะครับอันนี้เท่านี้ก่อนครับ